และที่จังหวัดยะลาค่ะทางสำนักงานจังหวัดยะลาและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงมีต่อปวงพระสงฆ์นิกรโดยมีนายสุพจน์รอดเรืองณหนองคายผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดงานและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพร้อมทั้งนำหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนเยี่ยมชมนิทรรศการภายในงานค่ะอาทิพระราชประวัติและพระอัจฉริยภาพด้านการออกแบบเครื่องแต่งกายสิ่งทอและการอนุรักษ์ผ้าไทยให้มีการผสมผสานด้านแฟชั่นที่ร่วมสมัยตามแนวพระราชดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกนอกจากนี้ยังมีการประกวดภาพวาดสื่อผสมหรือสีไม้และสีช็อกระดับประถมศึกษาและการประกวดเรียงความระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและการประกวดออกแบบลายผ้าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งนักเรียนนักศึกษาและประชาชนที่สนใจก็สามารถเยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติต่างๆได้ที่อุทยานการเรียนรู้ทีเกปาร์คยะลาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18มกราคม2565ค่ะ